วัสดีค่ะวันนี้สาคอนชาแนลจะมาปลูกต้นหอมในแก้วพลาสติกนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่เขาทิ้งแล้วนะคะเก็บมาใช้ใหม่ตัดฝาแก้วก่อนนะคะให้เป็นรูนะคะเพื่อระบายอากาศอากาศจะได้ถ่ายเทได้นะคะเอาถุงสีดำนะคะมาใส่ไว้ด้านในนะคะเพื่อจะใส่น้ำฟองน้ำก็เป็นวัสดุรีไซเคิลนะคะนำกลับมาใช้ใหม่พันเสร็จแล้วนะคะก็เอายัดใส่รูตรงกลางนะคะเอาเลยขอบลงมาครึ่งหนึ่งของฟองน้ำนะคะเราวางลงไปจะได้หัวหอมจะได้โดนน้ำนะคะไม่ได้แช่ฟองน้ำไว้ก่อนนะคะเป็นฟองน้ำแห้งก็เลยต้องใช้น้ำให้ท่วมขึ้นมานิดนึงนะคะต้นหอมต้นนี้นะคะปลูกไว้ได้4วันแล้วนะคะอันนี้ต้นหอม4วันนะคะก็ออกมาแล้วต้นหอมต้นนี้นะคะปลูกได้7วันค่ะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะWe'll be right back.
ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสากลชาแนล